ื่อเข้าสู่ฤดูกาลเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้เหลืออีก64วัน63วันเนี่ยแน่นอนครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.ก็จะพยายามไปเจาะลึกครับสัมภาษณ์พิเศษคุยกับลึกผู้นำการเมืองต่างๆแต่ละพรรคครับทุกท่านฮะวันก่อนก็สัมภาษณ์ท่านชวนไปแล้วเห็นมุมมองของถึงอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยวันนี้เราได้สัมภาษณ์ว่าที่ใช่ไหมครับว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังเป็นว่าที่เพราะว่าคุณท็อปวราวุฒิบอกว่ายังไม่เป็นทางการทางการนี่ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ถูกต้องนี่คือผู้นำของชาติไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนานี่คือคุณท็อปวราวุฒิครับศิลปะอาชาคือผู้นำของชาติไทยพัฒนาแน่นอนครับที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างพี่จังคุณท็อปบอกว่าจะไม่ขัดแย้งทางการเมืองนะแต่รู้สึกว่าพี่สาวนี่ตอนนี้ลุยพรรคใหม่น่าดูใช่ไหมใช่ครับและก็ทำการเมืองเชิงสร้างสรรค์นะครับครับบอกว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยในตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณท็อปวราวุฒิพูดอย่างชัดเจนเนี่ยครับบอกว่าเรื่องที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยที่บิ๊กตู่เนี่ยจะเล่นการเมืองต่อเพราะต้องเป็นสิทธิ์อยู่ในพรรคร่วมด้วยกันก็คงมีสัญญาณกันบ้างไหมแต่เขาไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์การไปต่อของลุงตู่เนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์คุณท็อปก็บอกว่าท่านก็อาจจะคิดใหม่ได้นะนะยังมีนะแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยคุณท็อปวราวุฒิพูดชัดเจนมากว่าจะอยู่กับเสียงข้างมากแน่นอนครับในส่วนของเสียงข้างมากนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายว่าถูกชาติไทยพัฒนาเขาประกาศนโยบายมาแล้วว่าด้วยความมั่งคั่งโอกาสและก็สุขภาพดีชัดๆเนี่ยนะครับของ2อันหลักที่เขาขับเคลื่อนคือเรื่องการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองรับมรดกต่อจากคุณพ่อบรรหารนี่ครับตอนโมเดลปี40ใช่ครับซึ่งแน่นอนพูดถึงการเรื่องของรัฐนูลเนี่ยไม่ได้พูดถึงการแก้นะครับแต่การยกร่างขึ้นใหม่ยกร่างใหม่เลยมีกรรมการร่างรัฐนูลเหมือนปี40และ2ที่เด่นชัดมากก็คือความเป็นมิสเตอร์กรีนมิสเตอร์ซีโร่เนี่ยที่จะทำให้ประเทศยั่งยืนของคุณท็อปวราวุธเนี่ยแหละที่บอกว่าน่าจะเป็นพรรคน่าจะเปลี่ยนสีนะฮะจากสีชมพูเป็นสีเขียวนะแต่คุณท็อปบอกว่าเป็นสีที่คุณพ่อยึดถือมาตอนนี้ก็บอกว่าชาวนาที่สุพรรณที่ไหนเดิมบางนางบวชเริ่มขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วนะได้ละ500นะครับได้ละ500นอกจากผลผลิตนะถูกต้องคาร์บอนเครดิตได้ละ100มี60ล้านไร่ก็ได้ 30,000 ล้านต่อปีถ้าสมมุตินะถูกต้องว่าทั้งประเทศทำนะทั้งนโยบายทั้งทิศทางทั้งแนวทางของคุณท็อปผู้นำพรรคชาติไทยพัฒนาและที่ช้างบอกเมื่อกี้บอกว่าจะยืนข้างพรรคที่รวมได้เกิน250รายละเอียดเป็นยังไงไปฟังดูครับคำถามผมก็คือว่าคุณท็อปจะยืนข้างเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากผมคิดว่าเราคงต้องดูเสียงข้างมากก่อนเพราะว่าเราต้องดูการเวลาบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ยสว.ไม่ได้เข้ามาบริหารด้วยนั่นน่ะสินะครับสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเสียงข้างน้อยมันจะไม่เหมือนสมัยรัฐบาลท่านอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์นะครับเสียงตอนนั้นสมัยนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไ รแต่มันก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันเอาว่าเพราะกฎหมายสมัยนั้นกับกฎหมายสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันแค่เสนองบประมาณวาระแรกเนี่ยถ้าท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไม่ผ่านมันก็เลือกตั้งกันอีกซึ่งดูจากสภาพแล้วเนี่ยวันนี้นะครับกว่าจะตั้งรัฐบาลได้อะไรได้เนี่ยก็ปาเข้าไปจะสิงหากรกฎาคมสิงหาพอเข้ามาแล้วก็ต้องมารีบพิจารณางบประมาณของปี67ครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็ล่มตั้งแต่ตอนนั้นใช่พอล่มเสร็จแปลว่าอะไรก็ต้องเลือกตั้งใหม่งบประมาณประเทศมันก็จะดีเลย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันต้องคิดถึงบริบทว่าจะบริหารประเทศกันอย่างไรฉะนั้นใครก็แล้วแต่คุณต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้ก่อนพี่ท็อปพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยพร้อมที่จะจับมือกับเพื่อไทยถ้าว่าเพื่อไทยได้เสียงข้างมากอันนี้ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยคงต้องมานั่งดูกันว่าเราจะเรียกว่าเราจะได้สักกี่เสียง คือถ้าเกิดเราได้เยอะเราจะเลือกเขาแต่ถ้าเราได้น้อยสมมติบอกพี่เขาจะเลือกเราหรือเปล่านะครับคือพี่โอไม่ใช่ว่าผมจะไปเลือกเขาเอาไม่เอามันขึ้นอยู่ว่าฝั่งไหนเนี่ยนะครับเขาจะเอาชาติไทยไหมเจ้าสาวสวยเนี่ยคนเลือกเยอะนะใช่ครับพรรคต้องบอกว่าพรรคชาติไทยเนี่ยนำธงการปฏิรูปการเมืองมาตั้งแต่ปี38นะ2538จนกระทั่งเกิดรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมาวันนี้20กว่าปีเนี่ยนะเกือบ30ปีเนี่ยพรรคชาติไทยจะจัดการยังไงกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่ยังคิดว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เป็นหนึ่งใน10นโยบายเป็นข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยเพราะว่าผ
ผมยังเชื่อพวกเราชาวชาติไทยพัฒนายังเชื่อว่าปี38ปีที่นายบรรหารแก้รัฐธรรมนูญมาตรา211จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้เราก็ยังเชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงประชาชนจริงๆที่มาจากเสียงประชาชนจริงๆเพราะว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นั้นเนี่ยมาจากคนที่หลากหลายทั้งอายุอาชีพทุกสถานะเข้ามารวมกันแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี40คราวนี้ตั้งแต่40มา50มา60เนี่ยมันเริ่มที่จะเรียกว่ามีความไม่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆจนแม้แต่กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเหมือนถูกมัดมือมัดขาทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องงบประมาณแทบจะไม่ได้เลยคราวนี้พอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผมถามว่าคุณเป็นส.ส.แล้วจะเป็นไปเพื่ออะไรไปทำอะไรทำอะไรคือแน่นอนในทางกฎหมายส.ส.คือสมาชิกสภานิติบัญญัติทำเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยในบริบทของประเทศไทยมันไม่ใช่สสเป็นคนที่ชาวบ้านน้ำไม่ไหลไฟไม่ติดนะครับทำอะไรไม่ได้คนวิ่งมาหาสสหมดแล้วถ้าหากสสโดนมัดมือมัดขาไม่สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการอะไรต่างๆได้เนี่ยจะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนี่คือหัวใจสำคัญก่อนเลยนะครับคือแน่นอนมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแต่คงต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้สสทำงานไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงมากกว่าเป็นที่มาว่าเราก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไปแก้รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนะครับในความหมายที่จะแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องบริบทของสสบริบทสวบริบทของจริยธรรมของนักการเมืองต้องหลายๆเรื่องด้วยไหมหลายๆเรื่องแปลว่าชาติไทยฟังอย่างนี้นะชาติไทยพัฒนาเนี่ยต้องการให้ร่างใหม่ควรจะร่างใหม่แล้วก็เป็นร่างที่ก่อนจะร่างใหม่เนี่ย ควรจะไปตั้งกลไกในการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแบบโมเดลที่พ่อบรรหารทำก็คือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญถูกต้องต้องมีครับต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก่อนและไม่ใช่แค่สักให้มีแต่สภานะครับพี่ช้างองค์ประกอบและที่มาของสภานี้เนี่ยต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดก่อนว่าต้องให้ครอบคลุมคนทุกๆกลุ่มทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับแล้วก็บริบทของสังคมไทยในสมัยนี้ในวันนี้มันต่างกับเมื่อปี38โมเดลสภาร่างรัฐธรรมนูญปี38เนี่ยโอเคมั้ยโอเคครับเพราะว่าเป็นการสะท้อนคนจากทุกๆกลุ่มจริงๆยิ่งโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีคนในสังคมมากกลุ่มขึ้นกว่าปี38เยอะดังนั้นเสียงสะท้อนจากทุกๆกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับจะว่าเด็กนักเรียนมาจนถึงเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยสายอาชีพนะครับกลุ่ม LGBT+ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการสะท้อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เพิ่มความหลากหลายต้องเพิ่มความหลากหลายเข้าไปในสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้แล้วนี่คือการยกร่างใหม่ไม่ใช่ถูกต้องครับไม่ใช่แก้แล้วแต่เป็นการยกร่างที่ต้องมาจากคนทั้ง66ล้านคนจริงๆยังจำได้ว่าสมัยที่พ่อบรรหารได้ทำกติกาสร้างกติกาในการร่างสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยบางคนเป็นคนที่ยังว่าในบรรหารอยู่เลยยังคริติไซส์ในบรรหารอย่างนั้นนี้ในบรรหารก็บอกว่าดีพ่อบอกเอาเข้ามาเลยมาอยู่ในสภาใครไม่เห็นด้วยใครเห็นเอาเข้ามาอยู่ในนี้ให้หมดและคนเห็นต่างเอาทุกคนเห็นต่างเข้ามายังเขาก็ยังจำได้พ่อคนนี้ยังว่าพ่ออยู่เลยเนี่ยก็นั่นแหละดีเอาเข้ามาจะได้มีความถ่วงดุลกันว่าการออกมาของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันจะได้ฟังเสียงคนทุกกลุ่มแต่แน่นอนครับพอรัฐธรรมนูญปี40ออกมาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยสมัยนั้นเราก็ยังพูดว่าตอนที่เกิดการปฏิวัติปี49เนี่ยเราก็ยังแนะนำบอกว่าสร้างบ้านขึ้นมาแล้วนะครับประตูมันปิดไม่สนิทนะครับหลังคามันรั่วกระจกมันร้าวก็ซ่อมไปอย่าไปทุบบ้านแล้วสร้างใหม่ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งว่าทุบแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเป็นปี50แล้วก็มาเป็นปี60แล้วก็มาจนถึงฉบับที่เราใช้ปัจจุบันมันก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่นั่นแสดงว่าตัวเจตนารมณ์ถ้าได้เสียงเกิน25จะปักธงว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่ครับครับแน่นอนร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่เรื่องนโยบายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นข้อแรกใน10ข้อและเราดูเหมือนเป็นเด่นชัดของพรรคชาติไทยพัฒนานอกจากนั้นอีกเรื่องที่เด่นชัดชัดเจนคือต้องบอกว่าใน36คนใน36คนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณท็อปดูเหมือนมีภาพลักษณ์เป็นมิสเตอร์กรีนมิสเตอร์ในซีโร่แล้วตอนนี้ไม่กรีนครับตอนนี้มิสเตอร์พิงค์หมายถึงตอนนี้มิสเตอร์พิงค์ก่อนจะไปมิสเตอร์กรีนช่วยอธิบายเครื่องหมายนี้หน่อย
มันคือตรงนี้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก Sustainable Development Goal 17ข้อของ UN ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบในการร่างนโยบายแนวนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาในรอบนี้เนี่ยเราคิดถึงความยั่งยืนครับพี่โอครับพี่ช้างครับพี่บีเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแล้วเราทำงานในกระทรวงทรัพย์มา3ปีกว่าเกือบ4ปีเนี่ยเราเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องการทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปจะต้องสู้กับต่างประเทศได้เพราะเรากำลังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะน้ำเนี่ยทุกวันเนี้ยเช้านี้ตื่นมาอากาศยังเย็นอยู่เลยถูกไหมครับนี่มันวันที่2มีนาแล้วปกติเนี่ยวันที่2มีนานี่เราต้องตับแล้วต้องร้อนแล้วร้อนไปแล้วแต่นี่ยังเย็นอยู่เลยโลกมันเริ่มเพี้ยนไปทุกปีทุกปีฝนตกน้ำท่วมน้ำแล้งเอ่ยอะไรเอ่ยอีกไม่นานเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพขึ้นมาเราจะแก้กันอย่างไรผมคิดถึงความยั่งยืนว่าวันนี้เราต้องเร่งคิดต้องเร่งแก้ปัญหาเสียก่อนอย่าไปโยนปัญหาจะบอกว่าเป็นปัญหาข้ามชาติคือรอชาติหน้าก่อนแล้วค่อยมาแก้เนี่ยนะครับจะโยนภาระไปให้ลูกหลานเราเนี่ยผมไม่เห็นด้วยฉะนั้นแนวทางในการทำนโยบายของชาติไทยพัฒนาอย่างเมื่อวานนี้ผมเปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์ไปเพราะเป็นแนวคิดที่ผมมั่นใจว่าแก้ปัญหาได้ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงระดับธุรกิจระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เพ้อฝันไม่ใช่ฝันเฟื่องแต่มันเป็นแนวนโยบายที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่เราไปเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาแล้วกับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่บีแล้วก็แม้แต่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีอยุธยาปทุมธานีนะครับ 6-7 จังหวัดที่เริ่มทำเนี่ยวันนี้เริ่มขายคาร์บอนเครดิตกันได้จริงๆแล้วมันถามแบบตรงๆเลยนะครับพี่ในอีก35คนในคณะรัฐมนตรีเขามีพื้นฐานหรือความเข้าใจหรือมีแพชชั่นเรื่องกรีนแบบคุณท็อปมั้ยต้องเรียนว่าท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านในคณะเนี่ยทุกคนก็ล้วนทำงานกันหนักกันนะครับแต่ก็จะต้องเข้าใจในบริบทของเนื้อหาของท่านที่ท่านทำอยู่อย่างเช่นอยู่ๆจะให้ผมไปพูดเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องแรงงานหรือเรื่องครับผมก็คงจะไม่มีความรู้เยอะเท่านั้นแต่วันนี้เราทำงานในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มาแล้วบังเอิญต้องใช้คำว่าบังเอิญว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือ sustainability เนี่ยกำลังเป็นเมกะเทรนด์หรือว่าเป็นเทรนด์ของโลกอยู่ที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงมันทำให้ผมเอาบริบทเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อการคมนาคมในเมืองใหญ่ต่างๆนั้นเนี่ยเป็นบริบทที่มันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยตรงก็เป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงเน้นโลโก้นี้นะครับแล้วก็ไปดีไซน์ประจำเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นหัวใจของนโยบายมีคนถามไหมเวลาไปเจอเนี่ยคนถามอะไรอะคุณท็อปใส่อะไรตอนนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนเริ่มรู้จักตรานี้เยอะขึ้นครับพี่ช้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพี่ท็อปผมถามหน่อยเนี่ยไอ้นโยบายว่าด้วยเรื่องของซีโร่คาร์บอนครับสิ่งแวดล้อมซัสเทนเนเบิลความยั่งยืนเนี่ยครับไปขายกับชาวบ้านในฐานะคนที่เป็นโหวตเตอร์คนที่ลงคะแนนเขารู้เรื่องไหมเขารู้เรื่องไหมแล้วเขาเทียบเนี่ยเทียบบัตร700บาท1,000จ่ายค่านู้นเท่านี้เขาอินกับคุณท็อปด้วยไหมคืออันนี้เนี่ยยอมรับเลยนะครับต้องยอมรับกับพี่ๆเลยว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่หวือหวาเท่ากับของพรรคอื่นแต่เขาบอกว่าถึงจะไม่หวือหวาเนี่ยแต่เราเรียกว่าอยู่กันยาวๆผมต้องอย่างที่ผมได้พูดแต่ตอนต้นว่านโยบายการเมืองของพรรคการเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาวันนี้และปัญหาในอนาคตไปพร้อมๆกันผมจะไม่เป็นพรรคการเมืองที่แก้ปัญหาวันนี้แล้วปัญหาในอนาคตช่างมันฉันจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าอะไรก็หล่ำไม่รู้ไปแก้ปัญหาภายภาคหน้าผมไม่เอาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเห็นกันมาเยอะแล้วผมโตกับการเมืองไทยมาผมเบื่อกับการที่ถึงเวลาก็ไปสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสร้างปัญหาให้กับเขาในอนาคตผมต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพี่บอกว่าซีโร่คาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยนะครับการเปลี่ยนวิธีการทำนาเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปเราจะส่งออกไม่ได้อย่างเช่นข้าวหอมมะลิเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกตลาดใหญ่ที่สุดคืออเมริกาอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีกำแพงภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้นะครับแล้วผมเข้าใจเลยว่าการเปลี่ยนแนวความคิดของความเชื่อของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งชาวนาต้องรับรู้แต่วันนี้ต้องรับรู้ตั้งแต่วันนี้นี่คือถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเราอ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราโดนบังคับให้เปลี่ยนอันนั้นใช้นโยบายในการนโยบายในเรื่องของซีโร่คาร์บอนครับใช้นโยบายเรื่องกรีนมาชี้นำเพื่อให้เขาปรับตัวใช่ครับแต่ว่าตัวเขาจะปรับหรือไม่เราก็ต้องออกแรงมากต้องออกแรงมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยอมที่จะออกแรงมากกว่าที่จะเห็นต่างชาติมาบังคับคนไทยคิดว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวไหมในตอนนี้ในขณะนี้นะ
ที่กำลังลงหาเสียงเลือกตั้งที่ชูนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนกว่าพรรคอื่นวันนี้ก็เริ่มมีหลายพรรคขึ้นมาพูดประเด็นนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นแต่ผมคิดว่าเราทำงานตรงนี้มานานแล้วเราก็ส่งเสียงชัดๆดังๆมาตลอดเวลานะครับแล้วแม้แต่ในการร่างนโยบายของเราเนี่ยเราก็บอกว่ามันอาจจะไม่หวือหวาแต่สำหรับเราคิดว่ามันว้าวเพราะนี่มันคือนโยบายที่แตะตั้งแต่ระดับพี่น้องระดับรากหญ้าพี่น้องเกษตรกรไปจนถึงระดับนานาชาติจะทำให้ประเทศไทยของเราไปอยู่บนเวทีโลกได้จะทำให้เกษตรกรของไทยเราสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเรียกว่าอย่างยั่งยืนและชัดเจนคือในเจตนารมณ์ของพี่ท็อปในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคคิดว่าตัวไซที่เหมาะที่สุดสำหรับชาติไทยพัฒนาในสิ่งที่อยากจะทำพรรคขนาดไหนเทอมนี้15 20หรือว่า30ในรอบที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับประมาณไม่เกิน30 25ถึง30เพราะว่ารอบนี้ในขณะนี้เรามีอยู่12ที่นั่งแล้วอยู่ๆถ้าเราจะไป50 60 25นี่ก็โต 100% นะก็โต 100% คืออย่างน้อยพอโต 100% เนี่ยครับพี่ช้างเรากะแรงเราได้รอบนี้เราทำเท่าไหร่เราบวกเข้าไปอีกเท่าตัวแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเหมือนพี่ช้างขับ Honda Jazz แล้วอยู่ๆข้ามไปขับเครื่อง12สูบขับ Ferrari เลยนี่ตกสะพานตายกันพอดีเหยียบคันเร่งแตะนิดเดียวมันพุ่งไปแล้วนะครับดังนั้นจาก Jazz มันต้องมาค่อยๆแบ็คคอร์ดมาทีละสเต็ปก่อนนะครับจาก12ไป25 25ไป50 50จะไป100ค่อยว่ากันแสดงว่าสูตรแบบนี้ก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้แปลว่าต้องเข้าร่วมรัฐบาลแต่หัวใจของเราก็คืออย่างนโยบายแต่ละอันที่ผมได้พูดไปเนี่ยนโยบายผมเป็นตัวอย่างของภาพนโยบายภาพรวมเพราะเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งเปิดตัวไปอีกนโยบายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์คือความหวังของพวกเราเนี่ยเราต้องการนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาในวันนี้แล้วก็แก้ปัญหาในวันหน้าด้วยซึ่งต้องเป็นรัฐบาลถึงจะเสนอนโยบายเหล่านั้นได้สมมติเอาพูดตรงๆนะพี่วีเกิดจับพระจับผูแล้วเราไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะให้ความกรุณาเราเอานโยบายเราไปใช้เนี่ยไม่เป็นไรผมก็ยอมเพราะว่าขอให้ได้ใช้ในสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้เถอะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนานำเสนอในรอบนี้เนี่ยเป็นโซลูชันที่มันยั่งยืนกับประเทศไทยผมคิดว่ามันหมดเวลาที่จะมาบอกว่าแจกอันนั้นให้อันนู้นฟรีอันนี้ฟรีอันนั้นคือแก้ปัญหาวันนี้แล้วไปสร้างปัญหาในวันหน้า มันต้องแก้ปัญหาวันนี้และปัญหาในวันหน้าไปพร้อมๆกันด้วยถามว่าทำไมไม่แบบแจกแบบหลายๆพรรคก็ทำนะครับแรกแจกแถมอะไรนั้นมั่นคงโอกาสและคุณภาพชีวิตก็ดูเหมือนเป็นสวัสดิการอ่ะเป็นรัฐสวัสดิการแต่เป็นสวัสดิการที่มันจะต้องไม่ใช้เงินของภาครัฐนะครับอย่างเช่นหนึ่งในสิ่งที่เราพูดก็คือว่าทุกวันนี้เรามีนโยบายที่เวลาพี่น้องประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเข้ารักษาโรงพยาบาลฟรีมีบัตรทองมีอะไรต่างๆแต่ผมกำลังจะบอกว่าของผมเนี่ยชาติไทยพัฒนาเราบอกว่าสุขภาพดีมีเงินคืนเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศการป้องกันถูกกว่าการรักษาถ้าทุกคนแข็งแรงประเทศจะมี productivity เพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าคุณทำดีโดยการที่รักษาสุขภาพคุณไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเงินรีวอร์ดกันไปเงินที่จะไปรักษาคุณเนี่ยผมเอามาให้คุณแล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลขอใช้ในวันนี้ก็พร้อมสนับสนุนขอเอาไปใช้แต่ยังไงลึกๆก็อยากเป็นรัฐบาลหรือมีอะไรจะบอกแฟนของ Nation Stardom มั้ยโหบอกไปจนหมดเกลี้ยงหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสได้ชี้แจงได้พูดคุยครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ